การแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก MotoGP 2024สนาม2รายการโปรตุกีสกังปรีดวลความเร็วรอบชิงชนะเลิศเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่24มีนาคมที่ผ่านมาที่อัลกาฟอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตประเทศโปรตุเกสกองสมเกียรติจันทายอดนักบิดไทยเจ้าของหมายเลข35จากอีเดนมิตซึฮอนด้าทีมเอเชียซึ่งร่างกายมีอ่อนเพลียเล็กน้อยจากอาการปวดท้องได้ออกตัวจากกริดที่9และเริ่มต้นเกมได้ดีก่อนจะบิดคว้าอันดับ10มาครองได้สำเร็จโดยเวลา36นาที12.687วินาทีจากผลงานดังกล่าวก้องสมเกียรติเก็บเพิ่มมาได้6แต้มจากปอติเมาส์ขยับขึ้นมาล้างอันดับ12บนตารางแชมเปี้ยนชิพมีทั้งสิ้น11คะแนนส่วนผลการแข่งขันในรุ่นมอเตอร์3ปรากฏว่ากองทัชกรบัวสียอดนักบิดดาวรุ่งชาวไทยเจ้าของหมายเลข5จาก Honda Team Asia ออกตัวจากกริดที่23ยกระดับความเร็วขึ้นมาคว้าอันดับที่21ด้วยเวลา35นาที 2.689 วินาทีทั้งนี้ศึกเวิลด์กลางปีสนามถัดไปจะดวลความเร็วระหว่างวันที่12ถึงวันที่14เมษายนนี้ที่ Circuit of the America ในรายการกลางปี of the America แฟนมอเตอร์สปอร์ตชาวไทยส่งกำลังใจเชียร์ก้องสมเกียรติจันทาและก้องทัชกรบัวสีแบบเต็มฤดูกาลพร้อมติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวนักบิด Honda ทุกคนได้ที่ Facebook Fanpage Race to the Dream